อันเนี้ยเป็นการใช้ฝีแปรงที่ค่อยๆเกลี่ยเกลี่ยเป็นหัวนกเกลี่ยเป็นเล็บอย่างเงี้ยนะฮะวาดองค์ประกอบไว้ก่อนดีไซน์ตรงนี้ไว้เสร็จแล้วก็มีการบรัชสโตรกตรงนี้ฮะตรงนี้จะเป็นบรัชเวิร์กแบบเร็วนะครับครึ่งหนึ่งข้างล่างเป็นเพนติ้งข้างบนจะเป็นบรัชเวิร์กนะครับอันนี้เป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งคือวาดสีแดงบนแดงนะครับถ้าสังเกตตรงนี้จะเป็นปีกนกนะฮะตรงนี้เป็นสีแดงอีกเฉดนึงบรัชเวิร์กคือสโตรกอย่างเร็วนะครับให้มันเกิดความเคลื่อนไหวก็รู้สึกว่าคุณพ่อก็จะมีความแตกต่างกับคุณพ่อท่านอื่นนะครับเพราะว่าผมจะอยู่คุณย่าในเมืองนะครับแล้วก็เสาร์ที่เนี่ยเราก็จะได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แต่ว่าคุณพ่อจะเป็นคนที่สอนลูกในขั้นแบบแอดวานซ์นะครับไม่ได้สอนแบบตามวัยเหมือนที่พ่อแม่ท่านอื่นสอนสอนลูกแบบฝรั่งนะครับก็ให้เรียนรู้ธรรมชาติแล้วก็ให้เรียนรู้อะไรที่บางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้อธิบายให้เข้าใจบางครั้งอาจจะเป็นวิธีการสอนโดยเป็นแบบอย่างให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการสอนคุณพ่อเนี่ยก็จะแตกต่างกับครอบครัวอื่นนะครับทวันดัชนีเกิดเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2482ที่จังหวัดเชียงรายเด็กชายทวันมีแววด้านการวาดรูปมาตั้งแต่เยาว์วัยสามารถวาดตัวละครรามเกียรติ์ได้อย่างสวยงามฝีมือด้านการวาดรูปทำให้เขาได้รับทุนเข้าเรียนที่โรงเรียนเพาะช่างและได้เป็นนักเรียนดีเด่นด้านจิตรกรรมรวมถึงเป็นหนึ่งในนักเรียนเพาะช่างที่ได้รับการคัดเลือกผลงานไปแสดงณหอศิลป์แห่งชาตินครโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและในวันนี้เรื่องราวของศิลปินผู้มีผลงานตรึงใจผู้ชมงานศิลปะจะได้รับการถ่ายทอดผ่านลูกชายคนเดียวของเขาดอยทิเบตดัชนีตอนเล็กๆเนี่ยเราก็จะอยู่ข้างๆใช่ไหมครับบางทีก็พ่อวาดลูกผมก็นอนข้างๆหรือบางทีก็อยู่ข้างหลังแกอยู่บนหลังแกเลยก็มีก็เราก็จะเล่นกันแล้วก็วิธีการเล่นของเราคือวาดรูปด้วยกันเพราะฉะนั้นมันจะมีรูปที่เราวาดตั้งแต่เล็กๆที่คุณพ่อวาดด้วยผมวาดด้วยอะไรเงี้ยเราจะเรียนรู้กันแบบนี้มากกว่าเราจะไม่ได้เป็นพ่อลูกที่เล่นแบบพ่อลูกคนอื่นแต่ว่าเราจะถ่ายทอดซึ่งกันและกันในเรื่องของศิลปะมากกว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมว่าคุณพ่อก็ใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองนานมากนะครับสิ่งที่เราเป็นลูกเนี่ยเรามองเห็นตั้งแต่ต้นจนถึงบั้นปลายชีวิตของพ่อเนี่ยเราเห็นว่าการเป็นศิลปินสักคนนึงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วการใช้ชีวิตบนเส้นทางผืนผ้าใบหรือว่าชีวิตที่ต้องเปื้อนสีตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่สนุกแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายที่คนจะประสบความสำเร็จแล้วน้อยคนในประเทศไทยหรือว่าในโลกเนี่ยซึ่งเลี้ยงชีพชอบด้วยการวาดรูปอย่างเดียวเนี่ยเรานับคนได้ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับทวันดัชนีเข้าศึกษาต่อในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรและได้เป็นศิษย์รุ่นท้ายๆของศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีครั้งหนึ่งเขาได้รับการวิจารณ์งานจากอาจารย์ศิลป์ว่าปลาของนายไม่มีกลิ่นคาวนกของนายแหวกว่ายไปในอากาศไม่ได้ม้าของนายไม่สามารถที่จะควบหรือวิ่งทะยานออกไปได้นายเป็นเพียงแค่นักลอกรูปมันไม่ใช่งานศิลปะคำกล่าวนี้ได้เปลี่ยนชีวิตที่เหลือของเขาทั้งหมดให้มุ่งไปสู่ความเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่แท้จริงสมัยก่อนมันต้องทดลองค้นคว้าแล้วก็หาตัวตนปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นนั้นเหมือนกันแต่ว่าเรามีเวทีที่มันง่ายกว่า
ราสามารถจะเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียได้การเป็นศิลปินยุคก่อนกับการเป็นศิลปินยุคปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกันแต่ว่าศิลปินมีวิธีเดียวคือต้องฝึกฝนอย่างหนักเราไม่มีวิธีลัดอย่างอื่นนะครับผลงานศิลปะของถวัลย์ดัชนีส่วนใหญ่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพุทธปรัชญาที่มุ่งเน้นความหลุดพ้นและได้รับอิทธิพลการใช้สัญลักษณ์ส่วนหนึ่งมาจากการศึกษาปรัชญาศาสนาเปรียบเทียบมีการตีค่าความหมายของสัญลักษณ์จากปราชญ์โบราณในท้องถิ่นต่างๆซึ่งมักจะใช้รูปสัตว์หรือรูปลักษณ์ที่ทรงพลังน่าเกรงขามมาแสดงถึงวัฒนธรรมและความเชื่อศิลปินเลือกสื่อออกมาอย่างเฉียบคมแฝงไว้ด้วยความลึกลับน่าสะพรึงกลัวโดยใช้รูปสัตว์อสูรในโทนมืดหรือขาวดำกลบซ่อนคติธรรมทางพุทธปรัชญาเอาไว้คุณพ่อเนี่ยทำงานด้านพิทยาพุทธศาสนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เอาเรื่องของศาสนามาถ่ายทอดเป็นงานศิลปะเนี่ยอาจจะไม่ได้ถ่ายทอดในเรื่องของแบบโบราณหรือไทยประเพณีที่เราเห็นตามวัดหรือว่าจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยคุณพ่อไม่ได้ทำแบบนั้นแต่ว่าคุณพ่อทำงานที่เป็นลักษณะที่เป็นร่วมสมัยนะครับคุณพ่อก็มีความผูกพันกับเรื่องของสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากครูบาอาจารย์เรื่องของการเทียบท่าอย่างเช่นดินเนี่ยก็แทนเช่นช้างน้ำก็แทนเช่นงูใหญ่หรือว่าลมก็แทนที่พญาเหยี่ยวแล้วก็ไฟก็อาจจะแทนที่เสืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ได้แรงบันดาลใจเหล่านี้แล้วก็เอาสิงสารสัตว์เหล่านี้เนี่ยมาศึกษาเปรียบเทียบเหมือนอาจารย์ใหญ่นะครับที่เอากระโหลกมาสตัดดี้เอาหนังมาสตัดดี้เพื่อที่จะเอามาวาดรูปจากโรงฆ่าสัตว์นะครับแล้วก็มาดูเป็นอินสปายผลงานศิลปะของถวัลย์ดัชนีถูกนำไปประดับไว้ในสถานที่สำคัญหลายประเทศทั่วโลกเช่นที่ปราสาทกอตทอฟประเทศเยอรมนีแต่ผลงานที่โดดเด่นและเป็นที่จดจำมากที่สุดน่าจะเป็นจิตรกรรมขาวดำที่วาดด้วยเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบซึ่งบางครั้งมีการใช้ทองคำเปลวและสีแดงผสมลงไปด้วยและงานวาดเส้นบนกระดาษโดยเฉพาะเทคนิควาดเส้นด้วยปากกาลูกลื่นที่มีความละเอียดประณีตอย่างมากจนกลายมาเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของถวัลย์ดัชนีคือความโดดเด่นผมว่าเราพูดถึงเรื่องของฝีมือก่อนนะครับจากฝีมือที่ได้เรียนรู้จากยอดบรมครูต่างๆในสมัยอดีตนะครับแล้วก็เป็นงานฝึกอย่างเข้มข้นเพราะฉะนั้นคุณพ่อจะมีลักษณะพิเศษที่โดดเด่นก็คือว่าในเรื่องขององค์ประกอบลายเส้นไม่ว่าจะเป็นฟิกเกอร์พอร์เทรตรูปสัตว์ต่างๆเนี่ยคุณพ่อจะมีความแม่นยำสูงมากในการที่จะวาดนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คุณพ่อฝึกก็คือเรื่องของความคิดถ้าเรามองเห็นตั้งแต่งาน drawing ที่วาดไว้เมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีความล้ำเลิศมากในเรื่องของการใช้ฝีมือเราเรียกว่างาน masterpiece ก็จะเป็นงานวาด drawing ชิ้นใหญ่ที่ลักษณะ A1 ขึ้นไปนะครับซึ่งใช้เวลาวาดหลายเดือนหรือเป็นปีนะครับซึ่งคุณพ่อจะวาดในช่วงที่อายุประมาณ 30-40 ช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วทุ่มเทกับการวาดบางทีก็ต้องนอนคว่ำเนี่ยวันหนึ่ง 7-8 ชั่วโมงเพื่อจะวาด drawing ซึ่งช่วงหลังเนี่ยแทบไม่มีเราเรียกว่างาน masterpiece ที่เป็นชิ้นใหญ่แล้วก็ไม่มีแล้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและเชิดชูเกียรติศิลปินไทยผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศถวัลย์ดัชนีขึ้นหนึ่งในศิลปินที่มีความมุ่งมั่นเดินบนเส้นทางของศิลปะบริสุทธิ์จนกลายเป็นตำนานหนึ่งของศิลปินไทยร่วมสมัยที่มีผู้ชื่นชมผลงานอยู่ทั่วโลกThank you.
ว่าจริงๆแล้วถ้าคนอยากมาเห็นชีวิตของท่านเนี่ยอยากให้มาดูที่นี่นะครับจะได้เห็นว่าศิลปินคนหนึ่งนะครับสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาได้แผ่นชีวิตตัวเองว่าวันหนึ่งเนี่ยจะทิ้งอะไรไว้ให้กับแผ่นดินไม่ได้มีเพียงแต่ว่าจิตรกรรมมีทั้งประติมากรรมมีทั้งสถาปัตยกรรมมีทั้งการออกแบบสร้างสรรค์ต่างๆที่นี่มันจะเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดของท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเกร็ดความรู้ต่างๆเนี่ยมันถูกซ่อนไว้กับสิ่งที่ท่านทิ้งไว้นะครับก็เป็นการไขรหัสอันนึงที่น่าสนใจนะครับ